าฟังนิทานกันแล้วนกกระสาสองตัวทะเลาะกันอย่างรุนแรงนกกระสาตัวหนึ่งได้ใช้จงอยปากอันแหลมคมและแข็งแรงของมันจิกเข้าไปที่ตาของนกกระสาอีกตัวเข้าอย่างจังและมันก็ได้สำนึกผิดในสิ่งที่ตนเองทำลงไปแล้วมันจึงได้บินหนีออกไปอยู่ที่อื่นสักพักนกเรเว่นได้บินผ่านมาเห็นนกกระสาที่อยู่เพียงลำพังจึงเข้าไปสอบถามด้วยความห่วงใยว่าอย่างไรล่ะสหายนกเรเว่นได้เอ่ยถามเหตุใดเจ้าจึงอยู่แต่เพียงลำพังแบบนี้เล่าแล้วเพื่อนของเจ้าหายไปไหนหมดอ่ะนกกระสาจึงได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับนกเรเว่นได้ฟังพอดีว่าข้าใช้ปากไปทำร้ายเพื่อนของข้ามานะแล้วข้าก็อยากจะหนีไปให้ไกลเพราะว่าข้ารู้สึกผิดมากๆก็เลยเป็นแบบที่ท่านเห็นนี่แหละแล้วจะงอยปากที่เจ้าทำร้ายเพื่อนของเจ้าล่ะคือจะงอยปากอันเดียวกับที่ข้าเห็นอยู่นี่ใช่หรือเปล่านกกระสาได้ตอบรับหากเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าจะหนีไปไหนเล่าในเมื่อจะงอยปากของเจ้าที่ทำผิดยังคงติดตัวเจ้าอยู่ไปทุกที่แบบนี้เจ้านกเรเว่นได้พูดก่อนที่จะบินหนีไป